พื่อที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ในองค์กรนั้นจะต้องประกอบไปด้วยแผนกหรือหน้าที่ต่างๆนะครับเพื่อกระทำกิจกรรมที่สำคัญในทางธุรกิจตัวอย่างเช่นฝ่ายการตลาดก็จะมีหน้าที่ในการสำรวจหาความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้านั้นต้องการผลิตภัณฑ์อะไรบ้างต้องขายสินค้าหรือบริการในราคาเท่าไหร่จะต้องเอาไปขายที่ไหนและจะต้องมีการทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างไรส่วนฝ่ายการเงินก็จะมีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนการใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจนะครับแล้วก็การขยายธุรกิจฝ่ายการผลิตก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลควบคุมการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าควบคุมต้นทุนในการผลิตหาวิธีการลดของเสียหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและต้องสามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้ทันตามเวลาที่กำหนดเป็นต้นนะครับในภาพรวมนั้นเนี่ยองค์กรธุรกิจยังมีหน้าที่ที่ต้องปรับตัวเองให้ทันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่พูดถึงนี้ได้แก่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีแล้วก็กฎหมายเป็นต้นปัจจัยทางการเมืองนั้นมีผลต่อองค์กรธุรกิจอย่างมากนะครับถ้าหากการเมืองมีความมั่นคงก็แปลว่านโยบายของประเทศนั้นก็มีความชัดเจนแน่นอนสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างที่สองนะครับเศรษฐกิจนั้นเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าความมั่งคั่งของประเทศมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเศรษฐกิจดีก็แปลว่าผู้บริโภคนั้นสามารถมีกำลังซื้อได้มากขึ้นและเมื่อมีกำลังซื้อมากขึ้นนะครับผู้บริโภคก็ยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการได้มากกว่าภาวะที่เศรษฐกิจมีความตกต่ำนอกจากนี้นะครับค่านิยมความเชื่อทางสังคมกระแสแฟชั่นนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้องค์กรยังสามารถดึงเอาเทคโนโลยีบางอย่างนะครับเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตนะครับทำให้การออกแบบสินค้ามีความทันสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวต้องคอยมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเอาเข้ามาปรับปรุงกระบวนการของตัวเองให้ทันท่วงทีสามารถแข่งขันได้ดังนั้นนะครับสภาพแวดล้อมจึงมีความสำคัญอย่างมากธุรกิจจะต้องคอยสอดส่องดูแลว่าสภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรธุรกิจเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยยิ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเท่าไหร่ธุรกิจที่ดีนะครับก็ต้องมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตามสภาพแวดล้อมได้ให้รวดเร็วเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากนะครับที่ทำให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงมีความจำเป็นนะครับที่ผู้เรียนจะต้องรู้ว่าจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจได้อย่างไรจากเนื้อหาของบทนี้นะครับผมหวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะเข้าใจความหมายของธุรกิจและได้ทราบว่าแต่ละแผนกในองค์กรธุรกิจนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร